เห็นไหมคะยิ่งสายสีอาหารทอดยิ่งน่าอร่อยค่ะเหลืองน่ารับประทานอย่างยิ่งSinon, à la fin du haut marché, à la fin du haut marché, j'ai marché porté. Mais un jour, vous m'avez montré où vous êtes habité. Oui, alors j'habite. Non, on doit aller ensemble, sinon je ne savais pas qu'il faut tout local, sinon je n'ai pas compris. Je vais jusqu'à toi, je ne sais pas. Ah oui, on verra, après on va aller là, ensemble. Mais je ne sais pas. Vous portez toujours un main. Ah oui, la main, c'est loin de tout ça. Donc. D'accord. Ouais, bah ouais. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que c'est un bon prof. Qui c'est ? Oui, mais je l'ai vu. Et on va continuer. Les enfants ? Les enfants ? Merci. Et la seigneur, on peut y être à Bradas, il y a un peu. Merci, Kampoutka. Bonjour.
Merci beaucoup. Maï, t'as réussi à le mettre au boulot. Merci, merci. Maï, t'as réussi à le mettre au boulot. Oui, oui, c'est bien. Bien. Monsieur, c'est beau. Merci beaucoup, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour. Une pochette de poulet, de la nature. Nature. Et un mois de travail. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Oui. Vous allez bien? Ça va bien, merci beaucoup. C'est très bon. Ah, on va faire une carte qui me sert. C'est bon, bonjour, trop bon, trop bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ça c'est le vous avez légumes, fromages, Pas de coco. Non, pas de coco. Du coup, je vais vous prendre de bénéfices complètes. Bonjour.
Ils sont chauds ? Ils sont chauds, oui. Et une beaucoup de chauds. เห็นไหมคะยิ่งสายสีอาหารทอดยิ่งน่าอร่อยค่ะเหลืองน่ารับประทานอย่างยิ่งแป้งทอดกรอบของยายไหมที่กำลังจะออกสู่ตลาดนะคะเร็วๆนี้นะคะกรอบมากกว่านี้อีกค่ะเพราะว่ายายไหมทำเพื่อคนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยชอบกรอบนะคะสามารถนำไปทอดขายได้เลยค่ะสีสันก็สวยนะคะจะใช้เป็นชุบกุ้งชุบผักชุบไก่ชุบหมูได้ทุกอย่างเลยนะคะที่อยากจะชุบนะคะเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงแล้วสิคะเกลี้ยงกะละมังเลยค่ะเกลี้ยงกะละมังหมดเกลี้ยงนะคะถามว่าอะไรที่ขายดีที่สุดนะคะขายดีก็ขายดีทุกอย่างนะคะขายดีทุกอย่างค่ะบวบทอดนี่ก็ทอดตั้งแต่เช้าจนตลาดเลิกค่ะจนหมดนะคะถ้าเกิดยังไม่ทอดทันก็คงจะขายดีมากกว่านี้อยู่ค่ะถามว่าอันไหนที่ขายดีแล้วก็จำนวนเยอะที่สุดดีกว่านะคะเป็นปอเปียนั่นแหละค่ะปอเปียนี่แบบว่าลูกค้าสั่งทีละหลายชิ้นนะคะก็ขายดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะที่ลูกค้ามาซื้อของค่ะผู้บ่าวนะคะพี่น้องค่ะผู้บ่าวจะตังเหรียญค่ะพี่น้องค่ะดูสินั่งนับตังเหรียญให้ยังไหมเกือบ10นาทีนะคะผู้บ่าวอีกยังทำไมตังเหรียญเยอะจังขายยาวคนอะไรไม่รู้ก็แจกอะไรเอาดีกว่าค่ะแจกด้วยค่ะเอาด้วยเมสซี่บุกเซ็ตเที่ยวโอ้ก็น่ากลัวจังน่าจะโอ้ยขาอะไรจะมายาวขนาดนั้นล้างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะราชินีแห่งคุณนะคะเรนดูโคลดสวยไหมคะลูกสวยสวยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวานมาชื่อสีหน้าจะหวานหวานจ้ะแต่ไม่หวานออกเปรี้ยวถือมันกระมังจูบเย็นสุดนะ ทุกคนเศร้าปะ น้องสิบุ ดูแลสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะที่มาตลาดนะคะตลอดทั้งปีนะคะก็จะส่วนมากเขาก็จะจ่ายเป็นรายปีไปนะคะจะได้ถูกนะคะส่วนพ่อค้าแม่ขายที่มาเฉพาะมีสินค้ามาขายช่วงหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวไม่มาหรือราคาที่เป็นรายครั้งไปนะคะอย่างมาดามที่เอาดอกไม้มาขายเนี่ยค่ะแกจะมาเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะรายครั้งอยู่ที่เมตรละประมาณ40บาทนะคะขอโทษไปนะคะที่รับประทานไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เวลาหิวลืมนึกถึงความเรียบร้อยนะคะขายของวันเดียวจะพอใช้ไหมนะคะพอใช้อยู่นะคะถ้าเกิดเราแบบใช้อย่างประหยัดนะคะรู้จักใช้แล้วก็ใช้อย่างประหยัดพอใช้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะที่ยังไม่ขายของนะคะนี่ค่ะ
ยังไม่ได้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะกลับไปถึงบ้านนับตังก่อนอันดับแรกคนที่นับตังก็คือไอ้บุญถึงสวัสดีค่ะคนที่นับตังไอ้บุญถึงนะคะนับเสร็จแกก็จะมาให้ยายใหม่นะคะจากนั้นยายใหม่ก็จะแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้นะคะส่วนที่เอาไว้ใช้เนี่ยยายใหม่ก็จะหยิบไปใช้จ่ายวันนี้สัก 3,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ 2,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะพอใช้เสร็จครบอาทิตย์แล้วนะคะเราก็มาดูว่ามีตังเหลือไหมนะคะมีตังเหลือแล้วก็ส่วนนั้นนะมาเก็บอีกค่ะจะไม่พยายามให้มันขาดนะคะจะพยายามให้มันเหลือมากที่สุดนะคะพี่น้องคะจะไม่ค่อยเอาส่วนที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเอามาใช้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็ไม่แม่งหรอกค่ะพี่น้องคะพออยู่พอกินค่ะแต่ว่ามันก็มีเก็บนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าเราทำแบบนี้มันก็มีให้เราได้ใช้จ่ายตลอดไปนะคะไม่เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าไม่ต้องไปแบบไปหาเงินใครนะคะเพราะว่ายังไม่เป็นคนปากหนักค่ะพี่น้องคะจะไปยืมเงินใครอะไรยังไงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพูดลำบากนะคะในส่วนตัวของเรานะคะส่วนตัวของเราจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะพยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะให้รอดพ้นจากปัญหาที่มันจะเกิดเข้ามาในชีวิตเรานะคะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องทำมันนี้ให้มันดีที่สุดทำให้มันเหลือเก็บเหลือใช้มากที่สุดนะคะอนาคตเราก็จะไม่ลำบากนะคะมีเยอะก็ใช้น้อยมีน้อยก็ใช้น้อยค่ะพี่น้องคะแล้วเราก็จะมีเหลือเก็บเยอะมากขึ้นค่ะโมชู่